ก็ไม่สบายใจว่ามีสื่อเนี่ยเป็นเหมือนใช่ว่าเราไม่มีแผนหรือเปล่าหรือว่าเราทำมีแผนแต่ว่าไม่ทำตามแผนไหมครับนี่ก็เลยเชิญทางเป็นปอยออกมาครับเพื่อที่จะมาทราบข้อมูลว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็คุยกันละก็ผมก็วิศวะนะผมว่าผมเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยทำงานบนพื้นฐานหลักฐานทางด้านวิศวกรรมทางด้านสถาปัตย์แล้วไม่ต้องครับไม่ต้องครับคือตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็เลยบอกให้ทางปยท่านบอกว่าท่านช่วยติดตามข่าวนะครับติดตามข่าวว่าข่าวไหนบ้างแล้วก็ชี้แจงได้ชี้แจงครับก็จะได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นสื่อเป็นข่าวพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้นิ่งเฉยนะเราเทคแคร์ทุกประเด็นเราดูทุกประเด็นแล้วเรามาคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องไหมครับต้องเดินหน้าต่อครับผมถือว่าเป็นงานขนาดมีประเด็นไหนที่ติดใจไหมไม่มีไม่ถูกต้องมองว่าถูกต้องให้เดินหน้าต่อเขาอันนี้คือตึกนะฮะเธอสองอยู่ตรงนี้คำถามคือทำไมเมื่อก่อนจอดตั้งแต่บาสเกตตึกเดิมตรงไหนนี่ฮะอาคารเดิมเราฟลายโอเวอร์เข้ามาปุ๊บแล้วเราวิ่งเข้ามานี่เกตประตู1ประตู2 3 4นะฮะเธอสองจะอยู่ตรงนี้นะฮะคำถามคือว่าเธอสองขึ้นตรงนี้ปุ๊บมันก็จิ้มคอนแทคเกตไปอย่างนี้นะฮะน่าจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไมมันมีแต่บาสเกตเพราะคอนแทคเกตมันมีอยู่แค่นี้มันก็เสริมด้วยตัว4 3 1อะไรนี่ถูกไหมฮะนะไอ้แผงทั้งแผงเบอร์14นะ14 6 5เนี่ยนะครับนั่งรถเข้ามากันหมดจอดด้านแดนแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่าคอขวดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ส่วนในแอร์ไซส์เนี่ยมันไม่ใช่คอขวดเลยเราคืนสมดุลให้คำว่าคืนสมดุลคือเอาตึกมาสร้างตรงเบอร์14แล้วจิ้มเข้าไปก็ตอบคำถามว่าทำไมเมื่อก่อนเจอแต่บาสเกตเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเจอบาสเกตนะฮะข้างในเนี่ยเรารองรับผู้โดยสารให้อยู่เรียบร้อยหลังจากเปิดที่8หลุมจอดเนี่ย90ล้านคนตอนนี้เราเปิด28หลุมจอดที่เคยลงหน้างานไปดูกันจำได้ไหมครับตรงนั้นที่เราลงหน้างานไปดูก็คือหลุมจอดตรงเซ็นทรัลไลท์เทอร์มินอลอ่ะนะฮะตรงนั้น28หลุมจอดหลังจากเปิดแล้วกปท.อนุมัติแล้วเนี่ยแคปซิตี้ของหลุมจอดแอร์ไซส์เนี่ยได้ถึง90แต่คอขวดมันอยู่ตรงตึกแล้วเราต้องแก้คอขวดโดยการเอาเทอร์มินอลเนี่ยเข้ามาจิ้มนะฮะแอนหนึ่งบาสเกตเรื่องปัญหาบาสเกตก็จะจบนะครับทำไมกระเป๋ารอนานอันนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับวิ่งมาทุกที่นะครับเอากระเป๋ามาดรอป2จุดดรอป2จุดแล้วในตึกเนี่ยนะฮะสายพานกระเป๋า23กิโลเมตรนะฮะสั้นกว่าสกายเลนแค่500เมตรทำไมกระเป๋ารอนานครับวิ่งมานี่ครับมาดรอปแค่2จุดมีเทอร์มินอล2เดี๋ยวมีจุดดรอปเพิ่มอีกนะครับทำไมรอตอมอนานเพราะทั้งตึกนะครับปีละ63ล้านคนมีผ่านตอมอแค่2จุดโอเคมั้ยครับจะแต่ถ้ามีอีกตึกหนึ่งมันก็มีจุดตม.อีกจุดหนึ่งนะครับนะแผนแม่บทเดิมต้องสร้างอันนี้ก่อนครับค่อยมาสร้างอันนี้กว่าจะเสร็จนี้ปี69อย่างเพรสรีลีสไปตอนนั้น100ล้านคนนะครับสุดท้ายถ้าทำที่เซาท์เทอร์มินอลแล้วอุโมงค์มันจะไม่ขุดจากเหนือไปใต้แล้วคนมาส่งอันนี้แล้วผิดตึกทำไงออกนะครับนะครับวิ่งไล่กระบังนะครับอ้อมนะครับเข้าไฟโอเวอร์เข้ามอเตอร์เวย์ชั่วโมงครึ่งมาผิดตึกนี่ตกก็บินทันทีนะฮะงั้นเหตุผลว่าทำไมต้องทำนอตไปเซต1เซต2และเซาเนี่ยเพราะมันจะได้มี APM เชื่อมอยู่ใครมาผิดตึกผู้โดยสารมาผิดตึกนั่ง APM ไปได้นะครับอันนี้คืออย่างที่บอกคือมันเป็นแค่รีบาลานซิ่งนะตกลง14หลุมจอดกับ30ล้านคนตอบยังไงคะก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับว่าตอบจากรูปนี้นะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยมันรองรับได้90ล้านคนอยู่แล้วเพียงแต่ไม่มีคอขวดตรงเข้าเพราะฉะนั้น14หลุมจอดไม่ได้เป็นการเพิ่มอะไรใช้หลุมจอดเดิมหลุมจอดที่เหลือเฟือเดิมมาทำให้สะดวกขึ้นนะฮะผมต้องใช้คำว่าหลุมจอดเนี่ยมันเหลือเฟือในปัจจุบันเราใช้หลุมจอดที่เหลือเฟือเดิมให้ประชาชนสะดวกขึ้นไม่ทราบตอบคำถามหรอกนะแต่ประเด็นว่า14ลุมจอดทำไงก็มันเป็น14ลุมจอดที่เหลือเฟือครับแต่รองรับยืนยันว่ารองรับได้30ล้านคนใช่ไหมรองรับปัจจุบันในแอร์ไซส์หลังจากเปิด28ลุมจอดของเซ็นทรัลไลท์เทอร์มินอลรองรับได้90ล้านคนเธอสองได้30เพราะอะไรแต่ว่าไม่เกี่ยวกับแอร์ไซส์เกี่ยวกับตัวเทอร์มินอลนะงั้นคือถามว่าพอทำเธอสองแล้วเกิดทำให้เกิดไม่สมดุลเพราะมีตรงนี้เข้ามาข้างในไม่ขยายหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่สมดุลอยู่ก่อนแล้วเพราะข้างในมันกล่องทางเข้ามันแคบ
แล้วกรณีของเรื่องของจราจรที่จะไปส่งอาคารโอจราจรนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะคำถามคือถ้าเราทำ East Wing กับ West Wing พื้นที่เพิ่มถนนเดิมหรือจะเอาพื้นที่ใหม่ถนนใหม่ก็คือต้องมีการลงทุนถนนจากก็ทำเขื่อนทำเขื่อนมอเตอร์เวย์เข้าไปทางเข้าที่เดิมครับเพียงแต่ก่อนจะแยกเข้าตึกเนี่ยมันแยกเป็น2ทางมีแรมเพิ่มขึ้นคำถามคือว่าถ้าเล็กคอมเมนต์อีสต์กับเวสเนี่ยข่าวดีคือเรามีบิลดิ้งมีพื้นที่ในบิลดิ้งเพิ่มแต่ถนนเดิมก็ให้ท่านเลือกระหว่างพื้นที่ใหม่ถนนเดิมกับพื้นที่ใหม่และถนนใหม่ผมว่าพื้นที่ใหม่และถนนใหม่น่าจะแออัดมากกว่าแล้วเงินลงทุนในภาพรวมถ้ามีพวกถนนต่างๆด้วย42,000